และแล้วอีกหนึ่งวันที่สวยงามในคาซิตี้ก็เริ่มขึ้นดูเหมือนว่าแมตต์กับแฟรงค์จะออกลาดตระเวนเร็วขึ้นนะวันนี้เดี๋ยวนะนี่มันหมายความว่ายังไงกันหวังว่าคงจะไม่มีขยะล้นแบบนี้อีกนะเนี่ยเราต้องไปตรวจซอยต่อไปกันแล้วล่ะใช่แล้วมีขยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหตรงนี้มีขยะเยอะกว่าเดิมอีกท่าทางจะมีทั่วทุกถนนในคาซิตี้เลยนะหน้าโรงพยาบาลยังมีขยะเลยไม่ต้องห่วงนะแอมเบอร์แมทกับแฟรงค์กำลังตรวจสอบคดีนี้อยู่ว่าไงนะเธอต้องปิดโรงพยาบาลจนกว่าจะมีการนำขยะเหล่านี้ออกไปอย่างนั้นหรอนี่ทุกคนแอมเบอร์บอกว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะเปิดโรงพยาบาลในขณะที่มีขยะพวกนี้กองอยู่ใกล้ๆเธอพูดถูกแมทแกรี่เจ้ารถเก็บขยะต้องช่วยเราได้แน่ฮะเธอคิดว่าแกรี่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรอแอมเบอร์งั้นต้องรีบไปหาตัวเขาแล้วล่ะขยะพวกนี้เกลื่อนไปหมดทุกที่จริงๆหวังว่าจะหาตัวเขาเจอเร็วๆนี้นะดูนั่นแกรี่อยู่นั่นไงว่าแต่ว่าเขามาทำอะไรแถวนี้ล่ะเนี่ยนี่แกรี่เธอมัวแต่เล่นสนุกกับขยะแทนที่จะเก็บมันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกรี่โธ่เธอป่วยซมทั้งคืนเลยเหรอใช่แล้วแมทเราต้องให้แอมเบอร์มาช่วยนี่แอมเบอร์แมทกับแฟรงค์เจอตัวแกรี่แล้วนะแต่เขาป่วยหนักมากเลยเธอช่วยมาที่สนามเด็กเล่นตอนนี้เลยได้ไหมเธอว่าเขาเป็นอะไรล่ะแอมเบอร์เขาทำงานหนักเกินไปอย่างนั้นหรองั้นเราควรให้เขาพักคลายร้อนและเติมน้ำมันเครื่องให้ด้วยขอบคุณนะแฟรงค์เอ้แมทเธอพอจะมีน้ำมันสำรองบ้างไหมเอ่ยดูเหมือนว่าแกรี่จะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะโอ้โหเธอนี่อยากเก็บขยะเหล่านี้เหลือเกินนั้นเนี่ยฉันว่าเธอควรจะไปเริ่มเก็บแถวโรงพยาบาลก่อนนะเมื่อตะกี้แอมเบอร์ต้องปิดโรงพยาบาลเพราะมันไม่ปลอดภัยเมื่อมีขยะเกลื่อนกลาดข้างหน้าเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าคาซิตี้จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้วล่ะเก่งมากทุกคนThank you.
สวัสดีบิลลี่สบายดีไหมเธอหลงทางหรือเปล่าเอาล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะส่งคนมาช่วยรออยู่ตรงนี้ล่ะแมดนี่แมดบิลลี่เจ้ารถเกลียดินหลงทางล่ะเราต้องหาเขาให้เจอแต่เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มสักหน่อยไปเรียกแฟรงค์เจ้ารถดับเพลิงกันเถอะไงแฟรงค์เธออยากช่วยเราหาบิลลี่ไหมเขาหลงทางน่ะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะจริงสินะแมทบิลลี่ไปหาแอมเบอร์เจ้ารถพยาบาลเมื่อเช้านี้งั้นเราไปหาแอมเบอร์กันเถอะนี่แอมเบอร์ได้ยินว่าบิลลี่มาหาเธอเมื่อเช้านี้หรอพอจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนอ๋อเขาไปที่ฟาร์มหรอขอบคุณนะแอมเบอร์เราไปกันเลยแมทแฟรงค์ดูนั่นนั่นเบนเจ้ารถแทรกเตอร์นี่เบนเธอพอจะรู้ไหมว่าบิลลี่ไปไหน อยู่แถวๆป่าอย่างนั้นหรอ เอาล่ะไปกันเลย ระวังอย่าหลงป่าล่ะบิลลี่อยู่ไหนเอ่ยคงจะดีน่าดูนะถ้าเราสามารถมองเห็นจากด้านบนได้อะไรกันหรอโอ้โหมีกล้องด้วยเยี่ยมไปเลยไหนดูสิว่าเราจะเห็นบิลลี่ไหมนั่นไงล่ะบิลลี่อยู่ตรงถนนนั้นบิลลี่เธอปลอดภัยแล้วนะแมทกับแฟรงค์มาอยู่ที่นี่แล้วเก่งจริงๆเธอช่วยบิลลี่ไว้ได้กลับบ้านดีๆล่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนขอบคุณมากเลยสวัสดีเบนเธอดูมีความสุขมากเลยนะนี่จะไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ระวังเบนโอ้ไม่นะเบนเธอไหวไหม
อยู่ตรงนี้นะฉันจะไปเรียกหน่วยลาดตระเวนรถมาให้นี่คือแมทเรียกเขากันเถอะแมทรอก่อนเบนต้องการความช่วยเหลือจากเธอเขาติดอยู่บนสะพานอ้าวแมทนี่เธอจะไปไหนน่ะสะพานอยู่ทางขวานะอ๋อเธอจะขอความช่วยเหลือจากแฟรงค์ด้วยดีมากเบนไม่ต้องกังวลนะแมทกับแฟรงค์จะช่วยเธอออกจากหลุมนี้โดยเร็วดูเหมือนว่าหินพวกนี้จะขวางทางอยู่จริงสินะเรียกบิลลี่เจ้ารถเกลี่ยดินมาดีกว่าเขาจะช่วยเปิดทางให้ได้บิลลี่แมทกับแฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือจากเธอไปช่วยเบนเจ้ารถแทรคเตอร์หน่อยเอาล่ะบิลลี่เปิดทางเลยเอาล่ะเพื่อนๆไปเริ่มกันเลยเป็นความคิดที่เข้าท่านะแต่ฉันว่าเบนน่าจะหนักเกินไปหน่อยสำหรับเธอทำอะไรนะแฟรงค์เดี๋ยวก็ไปโดนเบนเข้าหรอกอ๋อเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์สู้ๆทุกคนเกือบได้แล้วเย้ทำได้ดีมากเก่งกันมากๆเลยครั้งหน้าไปไหนมาไหนก็ระวังหน่อยละเบน